ตีแล้วนะจังหวะแพ้ดีเป็นไงสนุกไหมเฮ้ยนี่ไงเราเจอแพ้เนี่ยดู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 เดี๋ยวกูทำให้ดู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 อะไรวะเอออยู่ดีหายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยกำลังหนุกเลยกูจะได้ทั้งวันเนี่ยกระโดดข้ามแพ้เมื่อกี้อะไรวะทีมวัวไม่เห็นเป็นไรเลยนั่นต่อสู้อะไรวะเนี่ยพร้อมพวกมึงเลยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกโจรเนี่ยพวกโจร500เนี่ยเนี่ย500แพ้มึงเอาแพ้กูไปไหนฮะงอแพ้กูไปไหนเนี่ยกูจะกระโดดข้ามแพ้เนี่ยเอาแพ้กูไปไหนอะไรฮะกูจะแพ้กูไปไหนฮะเราแพ้กูไปไหนมันเข้าไปจะแพ้ลิ้นไม่ได้น่ามันก็แบบมีแค่ที่จะมีพูดได้ว้าวนี่มันตัวละครหลักเราไปโฮ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 ดาร์กโซดูดิทำไมสภาพกูเหมือนตะแก่คนนึงแบบเดินเป็นพาดไปอ่ะอยู่มีหางถ้าเป็นอย่างนี้กูตั้งชื่อว่าลุงมูดีกว่าไอ้เงี้ยเฮ้ยนี่อะไรวะไม่มีดอกไม้ด้วยดอกไม้อะอ้าวอ้าวเออร์เลอร์เปโตรเออร์เลอร์ว่าเดี๋ยวป้าเปโตรเออร์เลอร์เปโตรเออร์เลอร์ไอ้เงี้ยอะไรวะแต่กูยังคาใจว่าแบบร่อนทำไมมันต้องแบบเอาคัตซีนปังร่อนทำไมมันต้องแบบต้องแบบต้องเสียสตามิน่าวะเพื่อเข้าใจอยู่เลยเพื่ออะไรวะใช้แขนใช้แขนไงแขนกำลังแขนไงแล้วแต่เลยเขาแทงว่าจะคลิปตรงนี้คนนี้เขาเป็นไรเนี่ยใช่เขาอะไรพังวะจะจับพวกเราเลยนะเราไม่ทางเลือกเนี่ยอุตส่าห์ไปเรื่องเนี่ยช่วยไหมมาที่ช่วงไปปัญหาเอาจริงกูแปลได้กูแปลได้แล้วแต่กูเขียนอ่ะจะค่อยแปลกันนะแต่มันเหมือนกับโอ้โหเขาจะประชาติใช้ความสามารถถ้าอยากจะใช้ความสามารถเต็มที่ครับมันจะมีตัวเหมือนตัวเวฟตัวนี้ขึ้นมาครับพี่ปูแล้วถ้าตัวเวฟแล้วถ้าหากเรากดตรงตามจังหวะตัวเวฟพวกนี้ครับมันจะเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะทำให้สกิลครับแรงขึ้นหรืออาจจะมีแอนิเมชันพิเศษของท่านนั้นอยู่ครับนี่เองแต่ว่าตอนนี้กูโดนแม่งกูสาเครื่องมือช่วยเงี้ยทำไมแม่งมาทำร้ายเราวะอะไรวะสามสิบโลแล้วมีแต่ม่วงตายเถอะคุยกันดีๆไม่ได้พวกนี้เสียเวลาคุยทำไมวะไม่ต้องคุยก็ได้นะตีแล้วได้ตายอะไรวะจัดไงครับการคุยด้วยลูกปืนเออคงงั้นแหละต้องตกก่อนค่อยว่าอีกทีไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาตีอะไรกันเดี๋ยวนี่ขอแจ้งพี่ดีตีอะไรกันอ่ะเออแต่พอทำทุกอย่างครบหมดแล้วไอ้ที่ไปแก้เรื่องกราฟิกเออเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกอี๋โอ้ยิงรัวจับโปเกมอนได้แล้วดูวิโปเกมอนตัวนี้คือใส่อ๋อมันมีแบบอันนั้นป่ะอ๋อเราเหมือนนั่นป่ะเหมือนลิลิกเหมือนลิลิกของนั่นน่ะตาเร็วมากเนี้ยไอ้พวกสัตว์อ่ะใช่ป่ะใช่เออมันลิกเลยแต่เราก็ไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่ใส่ไปก่อนกันแล้วมันจับแล้วมันจับตอนนี้กูอยากจับให้ไอ้ไปต้องไปทีมป่ะวะนี่ไงสนุกดีอย่างที่บอกเกมนี้มันคอมโบมันไปที่หนึ่งครับคอมโบมันแล้วมันลื่นด้วยมันไหลลื่นอ่ะมันลื่นกว่าเกนชินอ่ะสำหรับผมนะโอ้เก็บสิโอ้เราเนี่ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยน้ำแข็งเหรอหอยเม่นเหรออะไรกาโชฟิซึมอะไร
แต่มีอย่างนึงที่ผมไล่ทำแน่นอนครับไล่ฆ่าสัตว์ทุกตัวที่มีอยู่บนโลกนี้สัตว์สูญพันธุ์แน่พวกเราเออนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรวะจบเลยด้วยอ๋อโอเค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 นี่ป่ะโอเคไม่ยากไม่ยากแต่หลังๆน่าจะยากหาวิ่งไปทำไมกูรู้สึกเกลียดไอ้จังไวของไอ้ผู้หญิงไอ้ผู้หญิงดีกว่าจังไวไอ้ดูดีเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอ่ะผมชอบนะอันนี้เป็นระเบิดเนี่ยเป็นระเบิดเลยอะไรวะอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาแล้วกูจะโดดข้ามดอกไม้ทำไมโอเคไม่ใช่เฮ้ยกดสกิลเข้าไปโอเคอย่างนั้นก็ผ่านไปเอ้ยคุณวิวไอ้โลกเลยนะไอ้โดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยโดนแพ้โดนเฮ้ยแพ้ก็โดนนะก็โดนฟันแห้งตายเหมือนเดิมอ๋อมันค้างก็ดีก็ดีใช่ยิงมันดีครับเป็นกลุ่มตัวดีเออมันดีว่ะตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยครับเพิ่งเล่นครั้งแรกไอ้เหี้ยภาพเป็นยีละไอ้เหี้ยภาพโลบผมรู้สึกเกมแบบโลบล็อกไม่ก็แบบเกมอะไรอะแบบภาพแบบไม่อย่างเงี้ยดูดิรู้สึกแบบโปรเทสเตอร์พีซีอะเออเพราะว่าคนในช่องผมคือดูผมเกลืออยู่แล้วไม่ดูผมมาได้กำไรเชื่อผมสิมาดูมึงขาดทุนเล่นเออมาดูกูขาดทุนเนี่ยพวกนี้ซาดิสเนี่ยไปแต่ผมก็มีความสุขนะกับที่แบบคนดูมีความสุขอะทำไมนึกถึงช่องนั้นอะอะไรนะที่กดอาร์คไนท์อะเฮียเพราะไอช่องอายุกี่นะใช่อ๋อช่องนี้อ่ะโอเคผมไอรอนช่องนั้นนะเอาจริงแม่งเอ้ยคือไตผมว่าไตเขาคงปลดปี้แบบปลดไตเขาแบบพามามีแต่เกลือนี่มันแบบว่าพูดยังไงไม่ขยับปากว่ากูถามไปเถอะปังเอ้ยตัวละครกูไม่ขยับปากบ้าป่ะเนี่ยตัวประกอบอ่ะแต่กูขอดูชัดอีกทีนึงไปสีก็ปกติดีไปสีอาทักบัตรสีไม่ใช่แล้วพวกเอาจริงๆน้องนี้น่ารักอ่ะมีงอนนะงอนสะแขนเนี่ยนางแบบพนมมือเขาเรียกอะไรทำผ้าคารวะแบบนี้ ตลอดเลยจินจัดจินสิ้นเหรอแคบโซโนตัวเอกเราต้องการอาหารอย่างเดือดจำตะกะเปล่าเนี่ยโอ้โหแตกเลยอะไรวะนั่นน่ะกระสีสวยโอ้ตายอะไรวะเนี่ยโอ้โน่มันเน่าหินตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ไงนี่เสี่ยวท่านนายพูนลัคกี้นี่จะได้เอาเสี่ยวหรือดันเหินดีสักตัวหนึ่งเสี่ยวเอาเสี่ยวใช่ไหมไม่เอาดันเหินอันนี้คือเสี่ยวที่แบบกินเวโปรตีนมากเกินไปหรือว่าแบบว่าเขาฉีดสเตียรอยไปแล้ววะฟังเอาฉีดสเตียรอยเวโปรตีนไม่น่าได้ขนาดนี้จำได้เซลล์ที่แบบร่างกายดูผอมวันนี้นะย้อนแต่เซลล์ดันเหินดันเหินก็ด้วยนี่ไงได้เป็นเซลล์แล้วเย้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเลือดฮะฟังได้เลยเราต้องกดอติเพื่อเสียเลือดเราโดดอ่ะจับนี่แหละสุดที่มันที่สุดของเราคอมโบก็มั่ว
อ๋อแต่ว่าจริงคือดาบโอเคแต่มันปลาหอกมาแล้วมังกรน้ำวารีไม่ใช่มังกรลมไอ้ผู้เล่นฮิวลิปปาลูปังใช่หรอวะกูพูดถูกปะวะกำลังมังกรวายุมาเลยมังกรวายุมันตียาวโอ้ยอะไรเนี่ยตีมันก็เกลียดตัวบิดเลยมันอะไรกิเมล่าหรอวะนกสามหัวกิ๊บนกสามหัวนี่อะไรวะกิเมล่ามันเป็นตัวนาฏีเป็นอะไรวะเป็นมังกรเอออันนี้มันอันนี้เป็นนกสามหัวเขาเห็นทั้งสองหัวที่ต้องสับหัวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูรู้สึกว่าเกมเพลย์มันคล้ายๆกับตัวละครบางตัวที่กูรู้จักเลยวะอะไรอ่ะไปถ้าเราสีขาวแตกนี่แบบเปลยนี่หรอถ้าเราเยอะอัพเลยก็เป็นไงอ๋อโอเคตันโอเคตันเออเข้าใจอยู่โอ้เข้าใจง่ายแต่อยากให้ใส่ได้สัก4ตัวไม่ใช่3ตัวน้อยไปอ่ะก็เออจริงๆๆน้อยไปอย่าใส่ S4 แต่ก็น่าติดมาจากเกมเก่าแหละเพราะว่าพาริชิงเกก็ได้ใส่แค่3แต่ถ้าใส่4อ่ะมันจะดีอย่างคือมันมีมันเค้าเรียกอะไรนะมันมีเนตแท้งดาเมจฮิลบัฟมันจะมีเนตได้พอดีก็ใช่แต่นี่ก็เป็นแค่สามไงแต่ไม่เป็นไรแต่เอาจริงแค่เกจินใส่แค่ได้แค่สี่ที่กูรู้สึกว่ายังน้อยไปเลยเอาจริงถ้าเกียดว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเห็นภาพฉันกูรู้สึกกังวลมากเลยอ๋อเล่นโยงเส้นโอเคเฮ้ยไหนเราสู้ไหนได้ตัวอะไรวะเนี่ยมีเทียบเป็นเทนเกียร์เนี่ยมีเป็นเทนเกียร์ด้วยเฮ้ยดูบอลเป็นเทนเกียร์เนี่ยเป็นเทนเกียร์มีเป็นเทนเกียร์ด้วยเนี่ยกำลังตีเป็นเทนเกียร์อยู่แปลกไปอ้าวอ่ะแย่จังอ่ะคิดว่าจะจับไปเทนเกียร์ได้แย่กูอยากขี่ไปเทนเกียร์แย่ yeah. กลัวอะไรวะเนี่ยอยากไปเทนเกียร์เลยปังไปเทนเกียร์แย่แบบเกมนี้มีเทนเกียร์ด้วยอยากขี่ไปเทนเกียร์โอ้เวล25กูยังสู้ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไปเทนเกียร์แต่ผมเจอเวล11นะกูเจอเวล25อยู่เนี่ยแย่จังมีคนเจอสวยกับผมวะโปเกมอนเล่นแนวเดี๋ยวพูดอะไรวะปากกาโอโนอะไรเอาจูรีนเหรอเล่นไพ่ด้วยเอาจูรีนแปดแปดเนี่ยมีเอาจูรีนด้วยกูว่าไปเรื่อยวะเข้าไปไหนนี่เอ้ยเราต้องไปกับไอวิจูรีเหรอวะเปิดเสาเออมึงเมื่อกี้นี่ตาตละครกูอยู่มันเป็นเลควันเจ๋งเลยมันชื่อว่าสกาที่มันเป็นชื่อปืนป่ะวะสกาใช่ที่เป็นบอสใหญ่ในบาซิล่าแอนด์คองหรือเปล่าวะอันนั้นผมไม่เคยดูว่ะไม่ใช่บอสมันชื่อสกาคิงสกาคิงเฮ้ยเนี่ยเจอวิจูรีนเนี่ยเจ้าอาจูวิจูรีนวิจูรีนขาวๆด้วยชื่อสกาวกุ้งเมื่อกี้นี้ตัวปืนอะแฮร์รี่ทีบอสครึ่งหลอดว้าวเฮ้ยได้บอสมานอนฉันจะบอกของแกอย่างนึงว่ามีสรุปกูเล่นวอเตอร์ลิงเวฟหรือกูเล่นพาวเวอร์เนี่ยที่กูจะรู้สินี่กูเล่นวอเตอร์ลิงเวฟหรือกูเล่นพาวเวอร์วะเนี่ย
น่าจะเป็นพาโวปังมิชิโน่存在の登場がしれこれまでお前があったすべてอันนี้พูดจริงนะกูรู้สึกเหมือนเล่นพาวเวอร์มากกว่าวันเดลิวีฟเอาจริงตัวละครเราแต่งหน้าเด็ดนะเขียนนั่นน่ะเขียนแหลมเขียนตาด้วยสีแดงไม่ก็ตอนที่เราสุ่มเสร็จแล้วอ่ะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเลยว่าจะเลือกเอาการันตีตัวไหนต่อเนี่ยแหละผมเอาตัวไอ้ถ้าเอาง่ายๆคุณมิวอ่ะได้ไอ้ตัวหอกไปแล้วใช่ปะล่ะถ้าเอาหมอนั่นแหละถ้าหมอดีๆอ่ะนั่นแหละเอาตัวนั้นอ่ะตัวกลางไอ้ตัวชมพูจะไม่ได้ไอ้ตัวเทียบสิงโตเป็นแดดไอ้คอมโบกลางกาส่วนไอ้ตัวซ้ายสุดรู้สึกจะเป็นสายลูกซึ่งผมไม่ต้องการลูกเท่าไหร่มันอยู่เลยแยกอะไรตะลึงกับสกายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไม่ใช่ชมการตัวนี้กูแค่จะดูเฉยๆมาก่อนไปนะขออีก10โลห่วงป่ะห่วงเรือเย่เรือสุดท้ายโอ้โหแต่น้องกดดาวต้องตายมาอะไรมาดูคุกเกลือเดี๋ยวนี้มาเกลือที่ขอให้บอกเดี๋ยวนะไอ้เด็กบังคับรถมันอยู่ไหนวะโต้เรากดข้ามไปเลยได้ไหมโอ้ข้ามได้พี่อะไรเอ่ยคืออะไรวะอาวุธไงไม่ใช่อาวุธอาวุธของใครอ่ะบ๊ายบายทีอ่ะอีก10โลไปสวัสดีเพื่อนห่วงแย่โอ้ตายเข็บเราเข็บทั้งบ้านเลยเอ้ยอาวุธเราเรียกว่าสปีดเลโอเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นหมัดหรอมันแรกแบบนัดค้ามีได้ป่ะไอ้นี่ไงโอเคโอเคโอเคเป็นแรกที่มันเป็นลูกแก้วลูกแก้วทองในลูกแก้วทองต้องลูกแก้วทองใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนต้องเล่นลูกแก้วทองอาจจะแรกนี่มันลูกแก้วเขียวไม่ใช่หรอที่ตู้ที่มึงเปิดอ่ะใช่แต่ว่าตู้แก้วเขียวตู้ธรรมดามันหาได้ง่ายอยู่แล้วแต่ไอ้ที่หายากมันแก้วทองเนี่ยยัดหลังแล้วก็มีเศษส่วนน้อยเศษส่วนนั้นคืออะไรดูกันโอเคได้มั้ง6อันบึ้มหลับบึ้มมาเอาเปิดเกียร์10เลยบอกเปิดเทียร์หนึ่งไม่ได้เหรอไม่ได้แย่ว่ะเป็นตู้ถาวรเป็นตู้แล้วไงตู้ชูดไงตู้เลือกไอเนี่ยตู้ถาวรเนี่ยตู้ถาวรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้